พี่น้องอยู่บ้านพักว่าล่ำใจเกินลอยค่ะมาเบิ่งผู้สาววันนุ่นสะแบงเฮ็ดหยังเนาะยายเฮ็ดหยังโอ้คือมันคือขยันแท้เนาะยายยายสารสวิงบ่สารวิงสารวิงนั่งเหยียดจ้อยอยู่หน้าบ้านพี่น้องคนสบายใจยายสวยนะคะยายขยันคักบ่อยู่ซื่อๆบ่อยู่นิ่งเนี่ยยายวันบ่ย่างไปทางนึงก็ย่างไปทางนึงก็เลยวันอยากให้ยายยวนซื่อๆก่อนมันแดดฮ้อนตัวพี่น้องเบิ่งแดดแดดแห้งแดดมากๆเลยไม่อยากให้ยายเดินไปไหนมาไหนอยู่ซื่อๆบ่ได้มันต้องหาแนวเฮ็ดมายายป๊าดคุณยายอันยังสายตาดีอยู่เด้อพี่น้องเบิ่งยังเฮ็ดได้อยู่ป๊าดขอนหน้าเฮาจะให้คนนี้ผู้ออกไปสารไว้ห้าเธอได้ไปหาป๊าขอนยายว่าหายากเด้เด็กน้อยลูกหลานซุมื้อนี่สิยังสิอนุรักษ์กันสารสวิงไว้แน่นตอนเป็นเด็กน้อยก็เคยสารน้ำยายอยู่ยายพาเฮ็ดอยู่แต่ว่าซุมื้อนี่ลืมไปแล้วเพิ่นพาผ้าหญ้าผ้าหญ้ามุ้งหลังคาเนาะผ้าตำสาดท่อผ้าจังสีแม่ก็เคยได้เฮ็ดอยู่ตะวันลืมเบิดแล้วยายบ่ได้จับโดนบ่ได้เฮ็ดโดนแล้วมันก็ลืมโอ้คุณยายขยันขันแข็งยายยังแข็งแรงอยู่นะคะเบิ่งเอาโรดเดอร์พี่น้องผู้สาวบ้านนู้นสะแวงเพิ่นดูเพิ่นมันคือหยังนี่กินข้าวเรียบร้อยบ่ยายกินข้าวเรียบร้อยแล้วบ่ฮะยายยางออกแดดดูหลายเด้อมันฮ้อนคือหยังนี่แดดเดี๋ยวนี้ทางเทือเขามาพ่อยายยางยวนทางโดมบุญมันแดดนั่งห่มๆอยู่จังสิแล้วโอ้ยปักไส้ไปไสแล้วไส้มันไปทางไหนยายตะเกาคือสิอยู่น้ำยาตลอดเด้มันยางแลนเล่นไปทางไหนบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยเอาให้คุณยายสารสวิงเอาไว้ไปหาปลาควานโอ้ลมเย็นสวยๆเด้พี่น้องอยู่หน้าเฮือนอยู่หน้าบ้านว่าหน้าค่ะนี่อาณาจักรวรรณใจเกินร้อยของเราจังสี่เราพี่น้องลมลื่นนะคะดอกบัวอยู่หน้าบ้านก็บานแล้วนี่น้องๆกำลังซ้อมฟอนเสิร์ฟกำลังซ้อมฟอนเสิร์ฟนะคะใช่สวัสดีค่ะพี่อาดอกบัวลังใช่แล้วค่ะฮับเอาน้ำแม่ได้ไอ้จะไปงานอุดรไอ้ยังบัวลังถุงใดเนี่ยถุงใดเต่าปูนี่อยู่ตลอดไม่เหนื่อยได้มาคำแน่นเถี่ยวต้องไปเอาไปพี่น้องบัวได้เอาลุงสารรถตู้เดินทางรถตู้ของแอม